รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีล้วนอยู่รอบๆตัวเราตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเข้านอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดครับนั่นยืนยันว่าปิโตรเคมีมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันทั้งทางตรงทางอ้อมอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเป็นมาและมีพัฒนาการอย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับคุณหญิงทองทิพย์รัตนารัตน์ผู้มีคุณูปการต่อปิโตรเคมีไทยซึ่งท่านจะมาบอกเล่าประวัติศาสตร์ปิโตรเคมีของไทยให้เราได้ฟังกันครับประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครเลยไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ส่วนตัวและอยากให้คนไทยเนี่ยมีความภูมิใจในการที่ประเทศเราได้พัฒนาอุตสาหกรรมอันเนี้ยซึ่งในหลายประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนามาได้มากเท่าประเทศเราเพราะว่าเขาขาดวัตถุดิบเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยเนี่ยเกิดมายังไงเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยที่เห็นคุณค่าของแก๊สธรรมชาติมันเกิดมาเมื่อตอนที่แก๊สธรรมชาติได้รับการพัฒนามาโดยปตท.พัฒนามาเพื่อที่จะมาทำ LPG คือแก๊สขุมต้มให้พวกเราได้ใช้ตามบ้านเพราะตอนนั้นเนี่ยเรานำเข้าคนที่รู้ว่ามันมีส่วนของแก๊สธรรมชาติเนี่ยที่สามารถที่จะเอามาทำวัตถุดิบให้กับวัตถุจำนวนหนึ่งซึ่งชีวิตขาดไม่ได้คือผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ทำให้มีการพัฒนา value chain ที่ยาวมากเริ่มตั้งแต่โรงแยกแก๊สนะฮะได้วัตถุดิบออกมาเป็นโรงปิโตรเคมีที่เป็นแครกเกอร์คือทำเฉพาะเอทิลีนก็มี value added เรียนคิดว่าตรงนี้สักประมาณสัก6เท่าแล้วไอเอทิลีนนี่เอาไปทำเป็นเม็ดเอาเม็ดมาทำถุงถังกะละมังหวีมาทำถุงก๊อปแก๊ปมาทำเสื้อคุณเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะฮะเสื้อคุณที่ใส่อยู่เนี่ยนะฮะเพื่อนถามว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนคือมันมีประโยชน์ในการสร้างเศรษฐกิจถูกไหมอันนี้เป็นประเด็นที่2แล้วอันที่3ก็คือที่ฉันอยากจะสรุปนะก็คือสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ทำให้คนไทยเนี่ยเก่งขึ้นมาเยอะมากไม่ว่าจะไปในเซกเตอร์ไหนก็ตามเพราะว่าการที่ประเทศมันมีการเจริญเติบโตเนี่ยมันทำให้ทุกเซกเตอร์โตหมดไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ของเซอร์วิสคนก็มาเมืองไทยเพราะว่าเรามีถนนหนทางที่เราใช้พลังงานมาพัฒนาเรามีโรงพยาบาลที่แขกชอบมาถูกไหมฮะเพราะเหตุเพราะอะไรเพราะเห็นว่าเรามีเครื่องมือเรามีไฟฟ้าเรามีสถานที่ที่หนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องใช้ปิโตรเคมีถ้วยชามรามหายทั้งหลายแหล่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยได้ไปเต็มเต็มอินดัสเทรียลหรือเรียลเซกเตอร์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราสร้างงานให้คนตั้งเท่าไหร่ในการที่คนในโรงกลั่นคนในโรงแครกเกอร์คนในโรงทำเม็ดคนในโรงเอาเม็ดมาทำเสื้อมาทำรองเท้ามาทำถุงเท้ามาทำที่อยู่อาศัยมาสร้างโรงเรียนนะอันนั้นเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกเซกเตอร์และที่สำคัญมากๆคือการสร้างสมองคนแค่นี้ยังไม่พออีกมันพอมากๆเลยแต่ว่าเป็นแต่เพียงว่าเราจะต้องทำได้มากกว่านี้ประเทศไทยเรามีองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตั้งแต่เริ่มต้นอย่างบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554จบจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมครับ
เคมีที่เข้าถึงความสุขเป็นการสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจถึงประโยชน์ของปิโตรเคมีมากขึ้นแล้วปิโตรเคมีนั้นมีที่มาอย่างไรเรามาฟังจากดร.คงกระพันธ์อินทราแจ้งผู้บริหารสูงสุดของ GC ไปพร้อมๆกันครับคือทาง GC เราทำเคมีพันนะครับเราก็อยากจะสื่อให้ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนยันทำงานไปทำทุกอย่างนะฮะจนทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำของดีนะครับมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะฮะนี่การที่จะดีได้เนี่ยมันต้องดีหลายอย่างนะครับเราก็เอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาถูกไหมครับคือเราจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์การดำรงอยู่ของธุรกิจการช่วยเหลือสังคมเนี่ยต้องยั่งยืนนะครับต้องบาลานซ์กันนะครับระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้เราต้องทำของดีนะครับแปลว่าเคมีพันที่เราทำเนี่ยนะครับมันต้องช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นสะดวกสบายนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ทำให้เราปลอดภัยนะฮะอยู่ในสังคมอยู่ในชีวิตได้อย่างดีนะครับที่ GC เราใช้นวัตกรรมเยอะนะครับนวัตกรรมทั้งเรื่องแนวคิดและเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับคือผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างนะครับ 2-3 ตัวเนี่ยนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นไบโอนะฮะพวกไบโออีกตัวหนึ่งคือเรื่องเซอร์คูล่าไบโอคือทำมาจากพืชและสัตว์นะครับไขมันพืชไขมันสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราทำก็คือพวกพลาสติกรีไซเคิลนะครับตอนนี้ GC ก็มีโรงงานรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ทำแต่โรงงานนะครับเราก็จะทำให้มันครบวงจรนะครับเรามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า U-turn เนี่ยร่วมกันทำกับชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ตอนเก็บเลยนะฮะเก็บคัดแยกนะครับขนส่งนะฮะเพราะปัญหาคือการแยกขยะถูกไหมฮะพอขนส่งเสร็จเราก็มีโรงงานรีไซเคิลรีไซเคิลเสร็จก็มาอัพไซคลิ่งนะฮะแปลว่าทำให้ผลิตภัณฑ์มันมีคุณค่ามากขึ้นนะฮะทำเนี่ยเสื้อตัวนี้ก็เนี่ยพลาสติกรีไซเคิลนะครับทำกระเป๋าทำรองเท้าทำได้ทุกอย่างเลยจะเห็นว่ามันครบวงจรใช่ไหมฮะแล้วมันดีกับสังคมยังไงนะครับคือตอนนี้เราก็ร่วมกับชุมชนแบบหลายสิบเกือบร้อยแล้วนะครับให้ช่วยเก็บขวดพลาสติกนะฮะก็เป็นรายได้ถูกไหมฮะเราก็ไปซื้อนะให้เกิดรายได้ทีนี้ขนส่งขวดพลาสติกเนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการขนส่งอากาศนะฮะมันใหญ่แพงด้วยการขนส่งเราก็เลยชุมชนที่ร่วมโครงการกับเราแล้วก็เอาเครื่องอัดขยะเนี่ยไปตั้งให้นะครับอัดเสร็จมันก็แบนๆใช่ไหมฮะขนส่งได้เยอะนะครับคนในชุมชนนะเยาวชนก็รู้จักเก็บนะฮะล้างแล้วก็เข้าใจว่าการทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยมันเป็นรายได้ด้วยนะครับเป็นอาชีพด้วยเนี่ยแล้วเราก็ไปซื้อมานะครับปกติอัตราคาหนึ่งล้างให้ด้วยแพงขึ้นอีกนะฮะเอาเข้าระบบยูเทิร์นของเราแล้วก็มารีไซเคิลนะครับอันนี้ก็คือช่วยโลกด้วยเห็นไหมฮะช่วยสังคมด้วยครับเคมีค่าจะเห็นว่าถ้าตัวหนังสือของเรานะครับคำว่ามีเนี่ยเป็นซ้อนกัน2อันถ้าพูดจริงๆก็คือเคมีมีค่า